ท่านผูฟังคนที่มีโอกาสจะเข้าไปบวชได้นี่บางทีก็เกิดมาจากเหตุหลายอย่างหลายประการอย่างเช่นที่พระอาจารย์จันทาท่านประสบมาเขาเรียกว่าธรรมสังเวชธรรมสังเวชนี่เป็นส่วนผลักดันให้คารวะหลายท่านเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกอันเร่าร้อนแล้วก็ตัดสินใจเข้าอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัท พระอาจารย์จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยตำบลวังไายพูลอำเภอวังไายพูนจังหวัดพิจิตรครับเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่ได้พบกับเหตุปัจจัยอันเนื่องจากธรรมสังเวชเป็นส่วนพลิกผันชะตาชีวิตของท่านก่อนพระอาจารย์จันทาจะเข้าพิธีอุปสมบทชีวิตของท่านก็ดำเนินไปตามปกติวิสัยชาวโลกตั้งแต่วัยยาวจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มชะกัน พออายุได้23ปีก็เกิดปฏิพัตน์ผูกพันกับหญิงไม้ลูกติดสามคนแต่ว่าเขามีฐานะดีพอสมควรในที่สุดก็แต่งงานกันตามประเพณีก็คิดว่ามีความสุขเพียงพอแล้วในภาษาปุถุชนคนมีกิเลสแต่ทว่าความเป็นจริงในวิถีทางโลกนะี่ไม่ใช่ชีวิตจะสุขสมหวังทุกอย่างชีวิตของพระอาจารย์ยันทาครั้งเป็นคารวะาวัยหนุ่มก็มเหมือนกันอยู่กินกับเมียแม่ไม้จนกระทั่งเมียตั้งท้องได้สามเดือน ก็เกิดเหตุที่ทําให้ชีวิตผันแปรไปโดยไม่คาดคิดมาก่อนวันหนึ่งท่านกับเพื่อนประมาณ20คนก็ยกขบวนกันไปทอดแหหาปลาที่ลําน้ําชีก็ใช้เรือพายล่องไปยังวังน้ําที่มีปลาชุมเมื่อถึงที่หมายเรือแต่ละลําก็ขยายแนวล้อมอาณาบริเวณนั้นแล้วคนทอดซึ่งใช้แหาปากกว้างประมาณสิบศอกก็เวี่ยงแหลงน้ําพร้อมๆกันซึ่งวิธีทอดแหเป็นกลุ่มแบบนี้ปลามันหนีไปไหนไม่พน้น ท่านพระอาจารย์ยันทาและเพื่อนบ้านก็รู้สึกว่าปลาติดแหก็ไม่ใช่น้อยต่างคนต่างก็ดีใจนานๆครั้งจะได้ปลากลับบ้านเป็นกอบเป็นกำแต่เมื่อลากแหขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีปลาติดอยู่ในแหแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่คนสองคนไม่ได้ปลาหากเป็นอย่างนี้ทุกคนวันนั้นทําให้เกิดอัศจรรย์ใจกันทั่วหน้าพระอาจารย์ยันทาและเพื่อนบ้านเกือบยี่สิบคนก็ลองทอดแหกันใหม่ก็เกิดปรากฏการประหลาดอีกคือไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวติดแห คณะหาปลาก็เลยตกลงย้ายที่ไปทอดแหบริเวณอื่นเมื่อสาวแหขึ้นมาก็กลับไม่มีปลาเหมือนเดิมวนเวียนทอดจนทั้งวันไม่ได้ปลามาใส่ข้องสักตัวทุกคนก็ลงความเห็นว่าเห็นทีจะถูกพูดผีพรายกลั่นแกล้งเอาเป็นแน่ก็พากันพายเรือแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันโดยตกลงนัดหมายว่าจะมารวมกลุ่มทอดแหหาปลากันอีกในเช้าวันรุ่งขึ้น ส่วนพระอาจารยันทาก็แยกกลับบ้านของตัวพร้อมด้วยข้องใส่ปลาอันว่างเปลา่าถึงบ้านแล้วก็ตั้งใจจะหาข้าวในครัวมากินให้เต็มอิ่มเพราะว่ากำลังหิวมาเหลือทนทีเดียวแต่ไม่ทันได้กินข้าวเจอเสียงพรุสวาาด่าจากภรยาแผ่นนันเต็มสองหูเมื่อภรรยารู้หาปลามาไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวตามปกติภรรยาก็เป็นคนปากร้ายเอาการอยู่แล้วแต่คราวนี้นิสัยสันดายาบกระด้างมีเท่าไรระเบิดตูหมอกมาหมด <N> เนื่องจากโกรธที่ท่านทอดแห่หาปลาไม่ได้เลยถ้อยคําที่ภรรยาระบายอารมณ์ร้ายออกมานั้นไม่ได้มีการยับยั้งด้วยความเกรงอกเกรงใจผู้เป็นสามีแม้แต่น้อยทั้งเยาะเย้ยถากถางหยาบคายจนพระอาจารย์จันทาถึงกับนิ่งตะลึงคิดไม่ถึงว่ากิริยาวาจาของภรรยาเนี่จะน่าเกลียดน่าชังถึงเพียงนี้แล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นภรรยาย,ยังแสดงความบัดสีดตำซามชนิดที่ท่านไม่เคยพบเคยเห็น คว้าข้องใส่ปลาที่ว่างปลาไปวางกลางนอกชานแล้วก้าวขายืนคล่อมทะลกผ้าสิ้นปัสสาวะซาซาใส่ข้องหน้าตาเฉยเสร็จแล้วก็ตะโกนใส่หน้าท่านมันต้องทําอย่างนี้มันถึงจะได้ปลาเต็มข้องทีเนี้ปลาในแม่น้ําชีต้องหลงสเสน่์กูแหกันมาติดแหมึงจนลากขึ้นน้ําไม่ไหวเวแีละการกระทําอุบาทลามกของภรรยาก็ทําให้พระจาจาร์ยันทาซึ่งเป็นคารวสเวลานั้นสะเทือนใจอย่างรุนแรง และทําให้ท่านมองเห็นพิษสงของโมหะโทสะร้ายกาศอย่างเหลือเชื่อผู้ซึ่งตกอยู่ใต้อำนาจของมันอย่างเช่นภรยาของท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงผันแปรเหมือนกับนางฟ้ากลายเป็นนางปีศาจอสุรกายไปชั่วในพริบลาวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ยันถาก็ออกไปทอดแหหาปลากับหมู่คณะเก่าอีกแต่หาปลาไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวกลับบ้านก็ถูกภรยาด่าว่าหยาบคายเช่นเมื่อวานนี้อีก ทั้งยังปัสสาวะรถค่องซ้ำเหมือนเดิมก็ทำให้ท่านเกิดความสลดสังเวชเป็นทวีคูณวันต่อมาพระอาจารย์ยันทาก็ออกไปหาปลาเป็นวันที่สามก็หาปลาไม่ได้เช่นเคยซึ่งปรากฏการอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกับหนึ่งภาวะที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยบีบคั้นให้ท่านจะต้องไปรู้แจ้งเห็นจริงถึงรากเง้าของอกุศลมุนคือโลภโกรธหลง เพราะว่าเมื่อหิ้วข้องใส่ปลาว่างเปล่ากลับบ้านเมียก็เปิดฉากด่าถล่มด้วยวาจาหยาบคายที่จะสรรหาขึ้นมาด่ามาว่าเสร็จแล้วก็กระชากข้องไปปัสสาวะรถคราวนี้พระอาจารย์จันทาก็ไม่สามารถจะระงับอารมณ์โกรธเอาไว้ได้ท่านก็เตะข้องกระเด็นไปแล้วก็ประกาศว่าเมื่อภรรยากระทำตัวต่ำทรามทั้งเพียงนี้ก็อย่าอยู่ด้วยกันเลยเพราะอยู่ไปก็หาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ ฝ่ายภรรยากําลังพุ่งพล่านในทั์ก็ประกาศตัดขาดบ้างก็เป็นอันว่าชีวิตสามีภรรยาจบสิ้นกันตั้งแต่วันนั้นพระจารย์จันทาก็บังเกิดธรรมสังเวชอย่างแรงเบื่อหน่ายการดําเนินชีวิตตามวิสัยชาวโลกจับจิตจับใจท่านก็เดินทางไปขออุปสมบทที่วัดปลาผาโดยมีหลวงพ่อเผาเป็นพระอุปชาเวลานั้นอายุท่านย่างเขา25ปีพอดี เมื่อเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมกรร,กร,รมฐานกระทําความเพียรอย่างอุกฤษภูมิจิตภูมิธรรมก็ยกระดับขึ้นจนสว่างสวยัยได้รู้ในสิ่งที่ตัวไม่เคยรู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นก็ทําให้เพิ่มความมานะบากบันปรารถนาตั้งมั่นมุ่งไปสู่วิมุติธรรมให้ได้ในเบื้องหน้าปี2493พระอาจารย์จันทาได้เข้ายติเป็นธรรมยุทธ์ที่อำเภอกร,รมะลาสายจังหวัดกาลสิน โดยไปอยู่กับหลวงปู่ทัพวัดป่าช้าและในพรรษานี้ท่านได้เร่งทำวามเพียรอย่างหนักตั้งปณิธานเอาไว้ว่าตลอดสามเดือนจะดำรงอยู่ในอิริยาบถสามเท่านั้นคือเดินยืนนั่งจะไม่นอนเป็นอันขาดทรณีสง์วัดป่าแห่งนี้เคยเป็นป่าช้าเผาศพแต่ฝังศพคนตายมาตั้งแต่บบราณตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจังหวัดนครพนมข้งกระโนนบริเวณป่าช้าเก่าซึ่งเป็นเขตวัด ยังเป็นป่ารกเรือแล้วก็เงียบสงัดวังเวงชาวบ้านทั่วไปไม่ยอมย่างกลายผ่านเข้าไปในบริเวณเขตป่าช้านี้แม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันแสกๆก็าตามเพราะว่ามีคำเล่าลือกันว่าผีดุเด็ดขาดนะักระยะแรกๆที่ทำความเพียรจิตของท่านก็ยังมีฤทธิ์คึกขนองชอบแส่ายออกไปข้างนอกเสมอจึงต้องกำราบบังคับมันก็ต้องทรมานมันอย่างหนักพระอาจารย์ยันทาถึงก็ใช้วิธีผ่อนอาหารลง โดยเว้นสองสามวันฉันครั้งหนึ่งจิตก็เริ่มอ่อนกําลังละพยศคลายจากความฟุ้งซ่านก็ยอมสงบอยู่ในกรรมฐานแต่โดยดีล่วงเข้าเดือนที่สมผลแห่งการกระทําความเพียรก็ปรากฏเป็นที่น่าพอใจจิตท่านสงบละเอียดไม่เหลวไหลหลุดจากสติอีกพิจารณาทำข้อไหนก็เข้าใจกระจางลึกซึ้งไม่เหมือนก่อนก็ทําให้พระอาจารย์จันทายินดีต่อความก้าวหน้าในการบําเพ็ญธรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง แล้วก็เพิ่มภูลกําลังใจให้เกิดความมานะภาคเพียรคืนหนึ่งพระอาจารย์ยันทากําลังเจริญภาวนาเพียงลําพังในป่าชาตอนนั้นจิตยังไม่รวมสู่ความสงบโซสัมผัสก็ได้ยินเสียงเหมือนคนจํานวนมากพูดกันแต่ฟังไม่ได้สับไม่ได้ความสลับกับเสียงคร่ำครวญโหยให้พระอาจารย์ยันทาก็ลืมตามองไปข้างหน้าห่างไปไม่เท่าไหร่ก็เห็นได้อย่างถนัดชัดเจน ที่เห็นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนั้นไม่ใช่มนุษย์แน่นอนมีทั้งเพศชายเพศหญิงเพราะว่าบางคนนี่คอขาดไม่มีศรีรษะบางคนก็ดวงตาเหลือกถลนเบ้าตาฉีกแหกขึ้นไปข้างบนและบางตนแม้ว่าส่วนศรีรษะและใบหน้ามีอยู่ครบถ้วนแต่ว่าในตากลับเบิกกว้างอยู่ตรงหน้าอกเสียงพูดเสียงคร่ำครวญที่ได้ยินมาแต่แรกก็ดังมาจากกลุ่มอมนุษย์กลุ่มนี้นั่นเอง หากไม่ใช่ภิกษุผู้มั่นคงในสมณธรรมผ่านการเขี่ยวกรมดวงจิตไปอย่างหนะักก็เห็นทีจะถูกความหวาดวันพรั่นพรึงถาโถมจู่โจมเข้าใส่จนสติแตกลุกตะเลิดเผ่นหนีโดยไม่คิดแก่ชีวิตเป็นแน่นอนแต่สำหรับพระอาจารย์จันทาเวลานั้นไม่ได้เกิดความสะดุ้งหวาเสียวแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่าน,นั้นยังบังเกิดความสลดสังเวชต่อภาวะที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นอย่างยิ่ง พาราะระหนักว่าเขาเหล่านั้นคงจะเป็นผีเปรตซึ่งกำลังทุกขทรมานอยู่ในเวทนาอันเนื่องจากบาปอากุศลของตัวท่านก็กำหนดจิตถามไปว่าพวกท่านเหตุใดถึงได้มีสภาพเป็นอย่างนี้พวกนั้นก็ตอบมาว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ตั้งแต่เมื่อครั้งอำเภอกรรมลาใสาเพิ่งก่อตั้งเป็นชุมชนเล็กๆมีบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนระหว่างที่มีชีวิตอยู่แม้ว่าจะรู้จักพระพุทธศาสนา ปู่ย่าตายายล้วนเป็นชาวพุทธทั้งสิ้นแต่ว่าพวกเขาก็เป็นชาวพุทธแค่ในนามไม่เคยเคารพกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยเชื่อเรื่องบาปเวรดีชั่วรับศินห้าจากพระสงฆ์เดี๋ยวนั้นก็วางทิ้งเดี๋ยวนั้นเหมือนกันพอใจจะดื่มเหล้าเมาไม้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ทำตามความพอใจเมื่อโกรธเกลียดใครก็จะหาโอกาสทำร้ายเข็นฆ่าเขาจนถึงแก่ชีวิต หญิงชายบางคนก็มัวเมาในกามราคะแอบลักลอบเล่นชู้ผิดลูกเมียเขาโดยไม่ได้ละอายต่อกรรมชั่วเมื่อถึงแก่ความตายก็มาผุดเกิดเป็นเปรตจากวิบากทองตัวได้รับทุกข์ทรมานอย่างสุดจะบรรยายที่มาแสดงตัวให้พระอาจารย์ยันทารู้เห็นอย่างนี้ก็เพื่อจะให้ท่านช่วยผ่อนคลายทุกอันแสบร้อนสาหัสให้บรรเทาผ่อนคลายลงบ้างพระอาจารย์ยันทารับรู้อย่างนี้ก็เกิดความสังเวชเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ท่านกระทำได้ก็เพียงกำหนดจิตแผ่เมตตาไปให้ตามกำลังกุศลซึ่งท่านได้ภาคเพียรทำมาแล้วเปรตทั้งหลายก็หายไปวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์จันทาก็เอาเรื่องที่ได้พบเห็นเปรตมากราบเรียนเล่าถวายหลวงปู่ทับท่านรับรู้ท่านก็แนะนำว่าที่พระอาจารย์จันทาทำไปนั้นถูกต้องแล้ว ถ้าหากเปรตเหล่านั้นมาปรากฏอีกทีนี้ก็ให้พวกเขารับไตรสรณคมรับศีลห้าไปชำระล้างจิตจิตที่หมักหมมด้วยอาคุศลรรมูลจากนั้นก็แผ่เมตตาด้วยจิตอันเป็นกุศลให้ไปเปรตตนไหนน้อมรับพุทธธรรมได้เปรตตนนั้นก็จะอาจจะพ้นจากกาเนิดอันต่ำซามนี้ไปเกิดในกําเนิดอื่นหากเปรตตนไหนยังมีจิตมืดบอดอยู่เหมือนเดิมก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาจําต้องปล่อยเขาไปเผชิญวิบากตามยถากรรม ประสบะการณ์ปรเชิญเปรตของพระอาจารย์จันทาถาวรุไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งเดียวในช่วงที่ท่านปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรท่านได้พบเห็นเปรตหลายครั้งหลายหนและการที่เปรตแสดงกายอยาไปเห็นหลายวาระที่ว่านี้ไม่เพียงแต่เปรตต้องการความช่วยเหลือจากพระภิกษุผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เมตตาโมทนากุศลธรรมให้ตัวยังมีเรื่องของบุพกรร,รมหรือวกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนมาเกี่ยวพันข้องเกี่ยวกับพระอาจารย์จันทาโดยตรง เช่นเมื่อตอนที่ท่านกลับไปจำพรรษาที่วัดป่าชาอีกสมัยหนึ่งท่านได้พบเปรตเป็นผู้หญิงสามตนมาปรากฏปีนั้นเป็นปี2503พระอาจารย์จันทาย้อนกลับไปจำพรรษาวัดป่าชาบ้านหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกับพระอาจารย์อ่ำธรรมกามโมอีกพรรษาหนึ่งดังได้กล่าวแล้วว่าธรณีสงของวัดป่าชาเป็นป่าชาเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งจังหวัดนครพนมสภาพแวดล้อมของอารามนี้ก็สงบสงัดเป็นสปายะสำหรับพระปฏิบัติสายวิปัสนาธุระเป็นอย่างยิ่งคืนหนึ่งพระอาจารย์จันทากับพระอาจารย์อ่ำแยกกันไปกระทำความเพียรตามสถานที่ที่เห็นสมควรพระอาจารย์จันทาก็กำหนดเอาบริเวณป่าช้าเป็นที่บำเพ็ญธรรมนั่งภาวนาเดินจงกรมจนถึงเวลาสามทุ่มถึงได้หยุดยืนนิ่งอยู่กับที่พร้อมกับภาวนาพุโทโธ จเจริญอานาปานาสติกรรมาฐานแน่วแน่กระทั่งจิตรวมละเอียดก็บังเกิดแสงโอภาสสว่างวาบในทันทีพร้อมกันนั้นนาสิกประสาทก็สัมผัสกลิ่นเน่าเหม็นคระคลุงรุนแรงเหลือจะกล่าวไม่รู้ว่าเหตุแห่งกลิ่นหน่ารังเกียจนั้นเกิดจากอะไรหรือว่าสุนัขไปขุดคุยหลุมฝังศพจนกระจายขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้พระอาจารย์ยันทาก็กําหนดเอากลิ่นเน่าเหม็นน้อมมาพิจารณาอสุภกรรมาฐานชั่วขณะ ต่อมาเบื้องหน้าของท่านห่างไปประมาณสามว่าปรากฏหญิงเปรตสามคนร่างกายสูงใหญ่ตัดผมทรงดอกกระทุ่มแบบชาวอีสานโบราณทั้งสามไม่มีเสื้อผ้าอภรรปกปิดร่างกายแม้แต่ชิ้นเดียวเผยให้เห็นผิวพรรณดำคล้ำหม่นหมองและตรงอวัยวะเพศมีหนอนตัวดำใหญ่ขนาดนิ้วมือจำนวนมากมายเจาะชัยของลับหยุบหยับหนอนแต่ละตัวซอกซอนเข้าไป บิดซ้ายบิดขวาหน้าขยะขแขยงเหลือจะกล่าวและบริเวณของรับก็มีน้ำเน่าน้ำเหลืองไหลโสมงามขาโสมก้นทรงกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนหญิงเปรตทั้งสามคงจะเจ็บปวดรวดราวสุดประมาณพวกเธอก็เอาของรับไปถูไถกิ่งไม้ต้นไม้ให้หนอนหลุดลออกมาแต่หนอนที่หลุดร่วงแต่ละตัวก็กลับตายกระดืบคืบคลานย้อนกลับขึ้นไปเจาะชายัยใหม่อีก สภาพอเนตอนาตของหญิงเปรตทั้งสามนี้ทําให้พระอาจารย์จันทาสลดสังเวชอย่างยิ่งก็กําหนดจิตถามไปว่าทาไมเธอทั้งสามถึงได้เป็นอย่างนี้หญิงเปรตก็ตอบว่าท่านอาจารย์ตั้งแต่เริ่มตั้งจังหวัดนครพนมพวกข้าน้อยทั้งสามต่างประพฤติจะนอกใจผัวคบชู้สู่ชายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ทําให้ผัวขับแค้นแน่นอกพระทุกทรมานเผาหลานจิตใจ แต่ข้าน้อยก็าหาได้สำนึกผิดละอายต่อบาปไม่คงปล่อยกายปล่อยใจให้ระเริงไปกับรถราคะไม่รู้จักอิ่มจักพอตามวิสัยหญิงมากๆในกามคุณเมื่อสิสิ้นชีวิตตายไปแล้วก็มาผุดเกิดในกำเนิดอันทุกทรมานอย่างนี้มานานแสนนานไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพ้นเวรสิ้นกรรมที่สุดแสนทรมานนี้เสียทีพระอาจารย์ยันทาก็กำหนดถามตัวเองว่าหญิงเปรตทั้งสามตนนี้เคยเป็นญาติกับเราหรือเปล่า คำตอบจากพระธรรมก็ผุดขึ้นมาให้รับรู้ว่าทั้งสามนี่เคยเป็นญาติกับพระอาจารย์จันทาหลายพบหลายชาติแล้วในแต่ละชาตินั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกทุกข์ได้ยากก็จะช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วยปัจจัยสี่ทุกพบทุกชาติเมื่อมาถึงพบชาติปัจจุบันต่างฝ่ายต่างแยกกันไปเกิดคนละกำเนิดอันเนื่องมาจากวิบากกรรมของใครของมันแต่ว่ากรรมเก่าที่เคยสงเคราะห์กันก็มาบันดาลให้พระอาจารย์จันทามาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ พระอาจารย์จันทาก็กําหนดกล่าวแก่หญิงเปรตทั้งสามบอกว่าโยมกับอาตมาเนี่เคยผูกพันเป็นญาติกันมาแต่ปางก่อนแต่ว่าผลแห่งวิบากกรรมถึงได้ทําให้เป็นอย่างนี้แต่ว่ากรรมเก่าซึ่งเคยเกื้อหนุนกันมาก็ทําให้ได้มาพบผ่านกันอีกอาตมาจะสงเคราะห์ให้เอาไหมหญิงเปรตสามคนก็รีบน้อมรับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ยันทาก็ชี้แนะแสงสว่างทางสว่างให้ว่านั่งลงก่อนเถอะ จ็บปวดทรมานแค่ไหนก็ต้องอดทนอดกลั้นเอาไว้เพราะตัวเองทำไว้ทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นน่ะแหละทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตัวคนอื่นทำให้หมดจดและเศร้าหมองไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญก็ดีบาปก็ดีตัวของตัวเองเป็นผู้ที่กระทำสะสมไว้แล้วให้ผลเป็นทุกข์แน่นอน หญิงเปรตทั้งสามก็ย่อตัวลงนั่งพนมมือพระอาจารย์ยันทาก็กล่าวนำให้อามนุษย์ผู้ตกอยู่ในเวทนาสาหัสรับไรสรณคมและศีลห้าไปปฏิบัติทั้งสองอรวมกันเข้าได้แล้วชื่อว่ามนุษยธรรมโมคือไตรสรณคมและศีลห้านี่นะจะได้พบชาติกลับมาเป็นมนุษย์อีกจากนั้นก็สอนให้เดินจงกรมนั่งภาวนาเป็นการบำเพ็ญบุญแล้วท่านก็แผ่เมตตาอุทิศ กุสรธรรมซึ่งได้บำเพ็ญมานี่ให้แก่หญิงเปรตทั้งสามเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพระาจารยันถาออกบิณฑบาตไปโปรดญาติโยมที่บ้านหัวดงเมื่อเสร็จกิจแล้วท่านก็เล่าเรื่องที่ได้รู้เห็นให้โยมบ้านหัวดงว่าหญิงเปรตสามตนมาปรากฏอย่างไรแล้วก็กําลังได้รับทุกขเวทนาเป็นที่น่าสลดสังเวชแค่ไหนท่านยังบอกต่อไปอีกว่าหญิงเปรตเหล่านั้นเคยผูกพันฉันญาติกับท่านแล้วก็โยมบ้านหัวดงมาแต่ปางก่อน หากมีกุศลจิตคิดเมตตาหญิงเปรตทั้งสามซึ่งอดีตชาติเคยเป็นญาติกันมาก็ควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะโยมบ้านหัวดงก็ยินดีทำตามที่ท่านแนะนำก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แกหญิงเปรตทุกคนเมื่อถึงวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำเมื่อหญิงเปรตมาปรากฏอีกพระอาจารย์จันทาก็ให้พวกเขารับไตรสรณคมและศีลแปดตามอย่างมนุษย์ และเทศนาธรรมชี้นำให้เห็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอย่างกระจ่างแจ้งนับจากนั้นในยามค่ําคืนดึกสงัดพระอาจารย์จันทาก็มักจะได้ยินเสียงร่ําร้องคร่าครวญด้วยความเจ็บปวดทรมานแววมาจากกลางปา่าช้าแม้แต่เวลากลางวันในวันที่สงบเงียบก็ยังได้ยินเสียงเป็นที่ปริเวทนาแผ่วแววมาเสมอทําให้พระอาจารย์จันทาในสลดสังเวชในวิบากกรรมของหญิงเปรตทั้งสามเป็นอย่างยิง่ง ตราบกระทั่งถึงเดือนตุลาคมขึ้นสิบค่ำศกเดียวกันคืนนั้นพระอาจารยันทาก็ไปปฏิบัติภาวนาณป่าช้าที่เดิมขณะที่ท่านยืนภาวนาจนจิตรวมสู่ความสงบหญิงเปรตทั้งสามก็มามาปรากฏเบื้องหน้าแต่ว่าการมาแสดงรูปกายคราวนี้ผิดแผกแตกต่างจากคราวแรกลิบลับเนื่องจากมีเสื้อผ้าสวมใส่ครบทุกคนอีกทั้งยังพาดผ้าเสวียงบ่าเรียบร้อย ยิงเปรตกราบนมัสการพระอาจารยันทาแล้วกล่าวบอกว่าพวกตัวพ้นทุกจากเวทนาที่สมรุมมานานแสนนานด้วยคุณแห่งพระรัตนตรยัยเมื่อพบความสว่างจากเมตตาของพระอาจารย์ยันทาก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลปฏิบัติธรรมอย่างไม่ลดละบัดนี้จะมานมัสการกราบลาไปเกิดในเมืองมนุษย์แล้วพระอาจารยันทาท่านก็อนุโมทนายินดีด้วยแล้วก็ชี้นา ว่าจงอธิษฐานจิตขอไปเกิดณดินแดนอันสงบร่มเย็นแถบจังหวัดอุดรธานีเถอะเพราะว่ามีพระกรรมฐานเป็นที่พึ่งจำนวนมากเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมสร้างกุศลกรรมความดีเป็นหนทางอันประเสริฐยิ่งกว่าอื่นใดหญิงเปรตทั้งสามก็น้อมรับคำสอนนั้นด้วยความยินดีก่อนที่จะสลายรูปหายไปครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ของ พระคุณเจ้าหลวงพ่อจันทาทาวโรกับวิญญาณของผีเปรตเรื่องราวของจิตวิญญาณที่เร้นลับที่เกี่ยวเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับพระภิกษุเนี่ยผมจะได้นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่จัน์เขมิโยหรือว่าพระเทพสิทธาจารย์วสีเทพประดิษฐารามอำมพะเมืองจังหวัดนะครพนมไหมครับหลวงปู่จันร์เขมิโยนี่ท่านบัพปชาเป็นสมณเน,นเมื่อคราวที่โยมพ่อถึงแก่มรณกรรมเมื่อปี2434ขณะที่ท่านมีอายุได้10ขวบการบวชหน้าไฟครั้งนั้นเป็นการบวชตามประเพณีนิยม เป็นการบวชในระยะสั้นๆด้วยเชื่อว่าเป็นการสร้างกุศลอุทิศให้แก่ผู้ตายบางรายบวชตอนเช้าพอถึงเย็นก็ศึกหรือว่าบวชแค่สามวันเจ็ดวันก็ลาสิกขาออกมาแต่ว่าสำหรับหลวงปู่จันทร์ท่านกลับไม่ยอมศึกระหว่างที่เป็นเนนหลวงปู่จันทร์ได้ใช้โอกาสนี้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือขอมอักษรธรรมที่เขียนจานเอาไว้เป็นคมภีรโบราณกระทั่งแตกฉานอ่านออกเขียนได้นอกจากจะเรียนหนังสืออันแสนยากในสมัยนั้น ท่านยังศึกษาเล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์อันประกอบด้วยเวทมนต์คาถาซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในยุคนั้นหลวงปู่จันท์ท่านเคยเล่าให้ผู้ใกล้ชิดฟังว่าวิชาไสยศาสตร์ไสยเวทเหล่านี้ท่านเคยทดลองใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเนื่องจากอยากจะรู้ว่ามีความขังจริงหรือเปล่าวิชาที่ท่านทดลองก็คือวิชาบิดไส้โดยเรียกสุนัขในวัดมาตัวหนึ่งจากนั้นก็สำรวมจิตไร่คาถาบิดไส้พร้อมๆกับบิดผ้าที่อยู่ในมือไปด้วย เป็นเรื่องน่าแปลกอย่างยิ่งที่อนุภาพของไสยเวทวิชานี้รั้งจริงๆสุนัขตัวนั้นมีอาการดิ้นทุรนทุรายแล้วก็ร้องโหยหวนแสดงกิริยาเหมือนเจ็บปวดในช่องท้องเหมือนลำไส้ถูกบิดหลวงปู่จันเห็นอย่างนั้นก็รีบหยุดบิดผ้าแล้วก็ไล่คาถาสุนักก็หยุดร้องหยุดแสดงอาการเจ็บปวดแล้วก็เดินจากไปเป็นปกติตั้งแต่นั้นหลวงปู่จันก็เชื่อยอย่างสนิทใจว่าวิชาไสายศาสตร์เหล่านี้มีอนุภาพจริงๆ แต่ท่านก็ไม่ยอมทดสอบทดลองอีกเพราะเห็นว่าเป็นวิชาที่ให้โทษเป็นวิชาเบียดเบียนผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตได้เพราะว่าถ้าเป้าหมายเปลี่ยนจากสุนัขเป็นคนแล้วก็ถูกกระทำด้วยวิชาบิดไส้นอกจากคนคนนั้นจะเจ็บปวดรัวร้าวอย่างแสนสาหัสยังอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ในที่สุดนอกจากหลวงปู่จันทร์จะเคยทดลองวิชาไสายศาสตร์มาแล้วครั้งหนึ่งท่านยังเห็นผู้อื่นทําร้ายต่อกันด้วยวิชาที่เรียกว่าใส่หุ่นกระดูกไก่มาแล้ว คือในงานบุญเทศกาลเดือนหกซึ่งเป็นงานประจำปีที่วัดแห่งหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งยูดีๆก็ล้มลงนอนกริ้งนอนเกลือกลางลานวัดส่งเสียงร้องโอยโอยด้วยความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งเพื่อนๆก็ช่วยกันหามกลับบ้านซึ่งหลวงปู่จันทร์ก็ได้ตามไปดูถึงบ้านเมื่อถึงบ้านญาติก็ไปตามคนมีวิชามาแก้ไขหมอก็ทําพิธีสะเดาะเอาหุ่นกระดูกไก่ออกโดยใช้ธนูอันเล็ก ยิงลูกธนูใส่ตรงบริเวณที่ถูกหุ่นจากนั้นก็นําใบพลูกินกระหมากมาเจ็ดใบวางทับลงไปแล้วก็ไล่อาคมสะเดาะกระดูกไก่ออกจากตัวเมื่อหยิบใบพลูขึ้นมาปรากฏว่ามีกระดูกไก่ยาวประมาณสองนิ้วติดมือขึ้นมาด้วยและชายหนุ่มคนนั้นก็หายจากอาการเจ็บปวดทันทีวิชาไสยศาสตร์ประเภทปล่อยคุณใส่ไปทําร้ายคนอย่างนี้ผู้ที่เรียนมามักจะทดลองความขลังของวิชาตัวเองด้วยการปล่อยคุณไปทำร้ายคนอื่น ซึ่งบางครั้งก็ถึงตายไปเลยทั้งทั้ที่ไม่ได้รู้จักหรือว่ามีเรื่องบาดหมางโกรธเคืองกันมาก่อนกล่าวได้ว่าเป็นการกระทําด้วยจิตใจ,จอมมหิตโหดเคี้ยมไม่มีศีลมีธรรมด้วยเหตุที่หลวงปู่จันเห็นโทษภัยของวิชาไสยศาสตร์ยอย่างนี้ท่านก็เลยไม่สนใจวิชาที่เคยเล่าเรียนมาแม้แต่น้อยแต่ว่าในการต่อมาตัวท่านเองกลับถูกปองร้ายหมายชีวิตแล้วก็ถูกกระทําด้วยวิชาคุณใสโดยผู้กระทํามีจุดประสงค์ให้ท่านมรณาภาพไปจากโลกนี้ เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ในพระพุทธศาสนาในปี2445จำมันษาอยู่ที่วัดโพนแก้วเมื่อแรกบวชหลงปูจันท์แทบจะหาความสงบไม่ได้เนื่องจากถูกรบกวนด้วยกิเลสมารตามรังควานกล่าวคือช่วงที่ท่านลาสิกขาจากการเป็นสามเนนออกไปใช้ชีวิตคารวะปรากฏมีสาวๆมากหน้าหลายตามาติดพันเมื่อท่านบวชเป็นพระแล้วสาวเหล่านั้นก็ไม่ยอมเลิกรา ก็คงเข้ามาวุ่นวายเพื่อจะหมายให้ท่านศึกหลวงปู่จันท์เวลานั้นรู้สึกรำคาญอย่างยิ่งพอดีกับพระอาจารย์เคนอุตมโมซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านย้ายไปอยู่วัดพระอินทร์แปลงท่านก็เลยติดตามไปอยู่ด้วยแม้จะว่าจะไปอยู่วัดพระอินทร์แปลงแล้วก็ยังไม่พ้นความเดือดร้อนรำคาญใจเรื่องสตรีเวลานั้นหลวงปู่จันร์ยังเป็นพระนวกะไม่มีปรรษาแต่ว่าท่านกลับเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท่านเป็นผู้มีถ้อยคำวาจาไพเราะนุ่มนวลเวลาแสดงพระธรรมเทศนาก็มีเสียงกังวานน่าฟังประกอบกับท่านมีรูปร่างหน้าตาหมดจดงดงามก็เลยเป็นที่เจริญตาแก่ผู้พบเห็นความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้หญิงก็ตามมาสาวน้อยสาวใหญ่สาวแก่แม่ไม่เกิดนิยมหมายปองหลวงปู่อีกหลายคนถึงกับลงทุนทอผ้าไหมด้วยตัวเองแล้วก็เอาไปถวายพร้อมกับอ้อนวอนให้ท่านศึก เมื่อท่านไม่ยอมสึกก็ผลัดเปลี่ยนกันมาเสนอหน้ารบกวนไม่ได้ว่างเว้นก็ทําให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายเป็นอย่างยิ่งการมาอยู่วัดพระอินทร์แปลงของหลวงปู่จันทร์แล้วก็มีญาติโยมเลื่อมสายเยอะนี่ทําให้มีลาบอยู่เสมอกลายเป็นสิ่งแสลงใจของเจ้าอาวาสขณะนั้นเพราะเท่ากับหลวงปู่จันทร์มีความสําคัญข้ามหน้าข้ามตาตัวเจ้าอาวาสซึ่งภายในยังเปลี่ยนแปรด้วยกิเลสอันหนาหนักก็เกิดความอิจฉาอย่างแรงกล้า คิดป,ประหารพระหนุ่มให้ตายไปเสียเจ้าวาดก็แอบไปว่าจ้างหมอไสยศาสตร์ให้ปล่อยกุณใส่ทำร้ายหลวงปู่จันจนสิ้นชีวิตหมอไสยศาสตร์คนนี้ก็นับว่าแก่กล้าในเวทมนตร์คาถาไม่หวาดหวั่นในเรื่องบาปเวรแต่อย่างใดก็เริ่มทำดิรชานวิชาของตัวแต่ไม่ว่าจะเสกขุนหนังหรือว่าส่งวัวทองมาทำร้ายทำลายชีวิตหลวงปู่ความขลังของวิชาพวกนี้ก็สูญสลายไม่ได้ผลแต่อย่างใดอันที่จริงหลวงปู่จันก็เคยเล่าเรียนวิชาไสยเวทเหล่านี้มาแล้ว เรียนทั้งทำทั้งแก้จนครบถ้วนแม้ท่านจะรู้ตัวว่าถูกลอบทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านก็วางเฉยไม่โตตอบในที่สุดหมอไสยศาสตร์ซึ่งเป็นฝ่ายกระทำท่านด้วยวิชาอันร้ายกาจจนสิ้นไส้สิ้นพุงไม่มีผลอะไรก็ถอดใจยอมแพ้ก็เข้าไปหาท่านถามกันตรงๆว่าหลวงปู่จันมีวิชาอาคมขลังย่งไงเขาถึงได้ทำร้ายไม่ได้หลวงปู่จันก็บอกว่าท่านไม่ได้มีอะไรหรอก นอกจากคาถาพุทโธธรรมโมสังโฆร,รำลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์คุณพระรันตนตรัยเท่านั้นหมอเศ,ศรษศาสตร์รู้อย่างนั้นก็เกิดความเลื่อมใสก็เล่าความจริงให้ท่านฟังว่าจะอาวาสวา่าจ้างให้ทําท่านโดยวิทยาคุณต่อไปเขาจะเลิกมุ่งร้ายต่อท่านอย่างเด็ดขาดไม่เห็นแก่อามิสินจ้างอีกต่อไปจากนั้นก็นมัสก,การลาจากไปเมื่อหลวงปู่จันทร์ทราบเรื่องอย่างนั้นท่านก็คิดจะจากวัดนี้ไปเสียเพื่อเป็นการยุติเรื่องราวอันน่าสลดสังเวชน้ พอดีกับเป็นกุศลบาร,รมีของท่านก็ได้รับคัดเลือกให้ไปเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่พระอาจารย์เสากันตสศีโลก็เลยเป็นการสิ้นสุดความบาดหมางก,กับเจ้าอาวาสแต่เพียงเท่านี้ครับนั่นก็คือเรื่องของหลวงปู่จันทร์พระภิกษุผู้ซึ่งมีชื่อเสียงและก็ชาวบ้านรู้จักกันได้ดีนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านเป็นสิทธิ์รูปหนึ่งที่มีความสำคัญมาก ของหลวงปู่มั่นภุริทัตโตแม่ทับธรรมผู้ยิ่งใหญ่แห่งอีสานครับ